และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบูธ Honda นะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37ในงานนี้นะครับทาง Honda ก็เปิดตัวแน่นอนครับเจ้า Honda City นะครับทั้งตัว City Turbo นะที่เป็นแฮชแบ็กเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยและ Honda EHEV นะครับซึ่งเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองเป็นตัวเล็กแล้วนะแต่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหลายคนนะครับมาคุยกันนะครับว่าหลังจากที่เปิด Honda City Hatchback แล้ว Honda Jazz ยังขายอยู่หรือเปล่าทางผู้บริหารทาง Honda นะครับบอกว่า Honda Jazz ยังขายควบคู่กันไปนั่นคือในเวอร์ชั่นปีนี้นะที่เขาพูดนั่นคือ Honda Jazz โมเดลนี้ที่ยังขายอยู่แต่ Honda Jazz ในโมเดลหน้าบอกได้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ผลิตแล้วเพราะเขาได้ผลิต Honda City ที่เป็น Hatchback แล้วตัวนี้เป็น Rare Item แล้วล่ะอยู่ที่ว่า Honda จะผลิตตัวนี้ถึงปีไหนเท่านั้นเองในโมเดลหน้าใน Honda Jazz ที่เราเห็นในต่างประเทศที่เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นหน้าแบบโดเรมอนน่ารักน่ารักนั่นน่ะในเมืองไทยไม่มีขายแน่นอนในเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดไม่มีขายแน่นอน Honda ไม่มีทางที่จะทำการตลาด Honda Jazz และ Honda City Hatchback ในโมเดลใหม่พร้อมกันนะครับในวันนี้ทางผู้บริหาร Honda ได้ยืนยันมานะครับว่ายังคงขายอยู่แต่ก็เว้นวรรคไว้ว่าคือขายโมเดลนี้ใครอยากที่ใครหวังว่าจะได้เห็น Honda Jazz ในโมเดลใหม่ที่เป็นหน้าตาฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งไม่ได้เจอแน่นอนตัวเนี้ยขายอยู่อีกปีหน้ามาแน่ๆยังขายอยู่แน่ๆในโมเดลนี้แต่ปีต่อไปเชื่อผมครับไม่มีมั่ว Honda Jazz เลิกขายแน่นอนขายแต่ Honda City ตัว Hatchback เพราะตัวนั้นเนี่ยราคาต้นทุนเขาสามารถที่จะทำกำไรได้มากกว่าแน่ๆเพราะมีทั้งส่งออกและขายในประเทศตลาดนั้นใหญ่มากๆแต่ตัว Jazz ตัวเนี้ยเป็น Rare Item นะถ้าใครชอบความเป็น Jazz ถ้าใครชอบในเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินธรรมดาแบบนี้ฟังก์ชันการใช้งานแบบนี้การพับเบาะที่โดดเด่นแบบนี้ Honda Jazz ตัวนี้เหลือรุ่นสุดท้ายที่คุณจะได้ยนต์โฉมแล้วและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับทำไม Honda City Hatchback ถึงทำการพับเบาะแบบ Honda Jazz เขาทำเหมือนกันเลยเห็นไหมพับเบาะได้แบบ City Hatchback พับเบาะอัลต้าซีทได้แบบ Honda Jazz นั่นหมายความว่าเขาจะนำมาแทนที่ Honda Jazz ในอนาคตต้นทุนต่างกันเยอะดูได้เลยครับว่าวัสดุภายในของ Honda Jazz กับวัสดุภายในของ Honda City ตัวไหนหรูหรากว่ากันตัวไหนดูดีกว่ากัน Jazz หรูหรากว่าดูดีกว่าแต่น่าใช้หรือเปล่าด้านอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับเพราะผมก็มี Honda Jazz เหมือนกันผมก็ชอบเจ้า Honda Jazzเหมือนกันก็เสียดายอยู่ลึกๆครับว่าอนาคตเขาไม่มีแน่ๆและการเปิดตัวของ Honda City ซ่องทองรุ่นนี้นะครับน่าสนใจที่ว่าเขามาพร้อมแคมเปญราคาแล้วนะตัวนี้มาพร้อมดอกเบี้ย 2.99% ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะทาง Honda เองต้องการที่จะขายเจ้า Honda City ตัวนี้เนี่ยและก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งตลาดรถนั่งเมืองไทยให้จงได้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแคมเปญของ Honda มีอะไรกันบ้างครับอย่าง Honda City นะครับที่บอกว่ามีแคมเปญมานะเขามีเช็คระยะฟรีบำรุงรักษา5ปี 100,000 กิโลมาแล้วนะตัวนี้เนี่ยค่ายอื่นเขาก็มี5ปีตัวนี้ก็มี5ปีมาแล้วแบตเตอรี่นะครับมีรับประกันไฮบริด10ปีนะครับรับ Fitbit Smart ด้วยนะนาฬิกามูลค่า 6,490 บาทด้วยมี Honda Jacket ให้อีก500บาทนะโอ้โหมาเพียบหรือมีดาวเริ่มต้น0บาทด้วยเลือกผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 11,000 บาทก็ได้สำหรับเจ้า City EHEV และ City Hatchback มานะแล้วก็มี Civic ก็มีแคมเปญนะครับจะเป็น Civic Hatchback Turbo RS ตัว Civic Hatchback Turbo RS นะครับมีดอกเบี้ย 2.29% นะหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 13,000 มีให้เลือกนะครับนี่คือการแข่งขันในตลาดรถที่เรียกว่าดูเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์รถเมืองไทยเลยครับ